ทุกโปรเจกต์หรือทุกโครงการสุดมันมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงเช่นเดียวกันนี่อยากจะขอพูดในฐานลงไปที่ตัวคนในชุมชนดีกว่าว่าเมื่อมีโครงการนี้มาแล้วใจคำว่า EPC ขนาดไหนเรารู้เปล่าว่าไอ้โครงการนี้มันเรามีส่วนได้ส่วนเสียมันเกี่ยวข้องกับตัวเราไหมคือถ้าจะบอกว่าเกี่ยวเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวในแง่ของความเจริญที่จะเข้ามาเพราะมีโรงงานจะเข้ามามีอย่างที่พูดกันหลายคนลูกหลานเราที่เรียนหนังสืออยู่ตอนนี้เหมือนที่มหาลัยบูรพาเปิดคณะโลจิสติกส์เนี่ยมันก็คือรองรับ EEC คือรองรับในคณะที่เขาคิดว่าอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเยอะอยู่แล้วเรียกว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วว่าคือใช้ภาษาว่าคนในระยองอ่ะเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมมีแรงงานมีการจ้างงานในโรงงานหรือว่าทำมีชีวิตมีงานที่ดีขึ้นต้องจับแค่เป็นแค่สายลมอย่างเงี้ยคือมันก็จะทำเพิ่มมูลค่าให้กับลูกหลานเราและรายได้จะกลับเมื่อมีต่างชาติเข้ามาเราอาจจะมีการค้าขายสินค้าชุมชนของเราที่เคยเที่ยวอย่างเดียวคนต่างชาติแรงงานต่างชาติที่เข้ามากับธุรกิจเนี่ยเขาต้องมีพนักงานของร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีเข้ามาเขาก็จะได้มาอยู่แล้วก็ได้มาใช้ประโยชน์หรือพาครอบครัวเข้ามาอันเนี้ยคือสิ่งที่จะทำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าในภาพของธุรกิจเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนแต่ว่าในแง่ของพอเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยจากภาพนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงเนี่ยในเรื่องของการกำกับดูแลให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยอันเนี้ยในส่วนของภาครัฐเองอะไรเองต่างๆเนี่ยอันนี้มีผลที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์กับชุมชนหรือท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีการทุกคนหรืออะไรต่างๆในพื้นที่ที่มันจะไปทำให้นโยบายอาจจะเลื่อนไปได้เรามองแบบนั้นนะคะในภาคของธุรกิจเองนะคะเพราะว่าเราก็คุยกับในส่วนของอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่เขาเองในเรื่องในช่วงที่เขามีการพัฒนาเรื่องพวกนี้เขาเจ็บปวดในเรื่องอะไรนะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราคิดว่าถ้าในมุมของSMB หรือสตาร์ทอัพในชลบุรีนะคะก็จากในเรื่องของไอ้ตัว 5S โปรแกรมนะคะเราเองน่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะหลายๆเรื่องถ้าการกำกับดูแลแล้วก็ระบบภาครัฐแล้วก็การเปิดในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆที่มันเพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์อย่างเช่นระบบรางที่เข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับพวก SME ที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้หรือมีการจัดทุกให้มีการจับคู่ธุรกิจการอย่างเช่นระบบรางที่คุณเข้ามาเนี่ยเราอนุมัติอนุญาตด้วยกันที่อยู่ต้องจับคู่กับธุรกิจในพื้นที่ว่าอ่ะโอเคถ้าสมมติเป็นเรื่องของระบบรางค้าต่างๆของระบบรางอะไรที่สามารถให้ธุรกิจพื้นที่ทำได้อุตสาหกรรมในพื้นที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องเอามาทั้งยวงไม่ต้องเอามาทั้งหมดของคุณคือไม่ใช่คุณได้สัมปทานแล้วคุณเอาของคุณมาทั้งหมดทั้งยวงอันเนี้ยมันจะกระทบแต่ถ้าคุณไม่เอามาแล้วเรามีมาตรการที่ดีในการที่จะต้องเข้ามาจับคู่กับเราแล้วก็แชร์โน้ตหาวให้เพื่อให้ธุรกิจในชุมชนในเรื่องของอุตสาหกรรมพวกนี้เข้มแข็งขึ้นอันนี้จะส่วนที่ได้ประโยชน์แล้วอีกอันนึงที่เรื่องของโน้ตหาวอะค่ะในการถ่ายทอดเนี่ยโอเคระเบียบของ UI หรืออะไรต่างๆเนี่ยมีในแง่ที่บอกว่าอยู่จะต้องถ่ายทอดโน้ตหาวให้คนไทยนะแต่การถ่ายทอดนั้นจริงไม่จริงเช็คแอนด์บาลานซ์ยังไม่เพียงพอค่ะเช็คแอนด์บาลานซ์หมายความว่าในการที่ยูวิกกติกาให้เขาถ่ายทอดแล้วเนี่ยยูแค่ต้องส่งแค่แรงงานต้องมีการถ่ายทอดยังไงแต่ยูที่เคยมาอินสเปคว่าคนไทยได้จะมาจริงไหมจากโรงเฮาที่เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแล้วจะถ่ายทอดเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาถ่ายทอดให้ใครบ้างมีความรู้อะไรต่างๆแค่ไหน